ตอนนี้ผมเอาสติกเกอร์ปิดตัวเลขไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะปรับไฟจากความรู้สึกของเรานะครับแล้วลองเชื่อมดูแล้วลองมาดูนะครับว่ามันจะตรงตามสูตรตามทฤษฎีไหมนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการปรับไฟสำหรับการเชื่อมเหล็กบางโดยการใช้ตู้เชื่อมมิกตู้นี้นะครับสำหรับใครที่ได้ตู้เชื่อมมิกมาใหม่แล้วยังปรับไฟไม่ค่อยจะถูกนะครับการเชื่อมมิกจะมีปุ่มในการปรับไฟอยู่2ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มแรกก็คือปุ่ม A เป็นการปรับกระแสไฟหรือว่าความเร็วลวดนะครับปุ่มที่2เป็นปุ่ม V นะครับเป็นการปรับแรงดัน2ปุ่มนี้เราจะต้องปรับให้สัมพันธ์กันนะครับแนวเชื่อมของเราถึงจะสวยงามส่วนผมก็ต้องคอยปรับแรงดันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าถ้าไม่ปรับแล้วเครื่องมันจะสั่นนะครับคลิปนี้ผมก็จะทำให้ดูทั้งทฤษฎีในการคำนวณไฟสำหรับตู้เชื่อมที่ได้มาตรฐานแบบนี้นะครับแล้วก็ภาคปฏิบัติสำหรับตู้เชื่อมราคาถูกที่ไม่ค่อยมีมาตรฐานเท่าไหร่นะครับเริ่มที่ทฤษฎีก่อนนะครับอันดับแรกเราต้องรู้ว่าเหล็กที่เราจะเชื่อมมีความหนาเท่าไหร่อย่างตัวนี้นะครับผมเป็นเหล็กกรองหนา 1.5 มิลวิธีการคำนวณไฟอย่างที่บอกมันมีอยู่2ปุ่มด้วยกันนะครับผมก็คือปุ่ม V แล้วก็ปุ่ม A อันดับแรกเราจะต้องหาปุ่ม A ให้ได้ก่อนนะครับว่าเราจะปรับเท่าไหร่นะครับเราก็จะใช้ความหนาของเหล็กตัวนี้แหละเป็นตัวตั้งก็คือ 1.5 หารด้วย 0.0254ก็จะได้อยู่ประมาณ59นิดๆนะครับผมก็ตีซะ59แล้วกันก็เท่ากับว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องปรับตัว A นี้ไปที่ประมาณสัก59นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะต้องมาหาตัว V หรือว่าแรงดันนะครับเราจะเอาตัว A เป็นตัวตั้งก็คือ59แล้วก็คูณด้วย 0.04ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ให้มันเพื่อนเอา16มาบวกนะครับโอเคครับผมมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 18.3 นะครับก็เท่ากับว่าเราจะต้องปรับปุ่ม V ไปที่ประมาณ 18.3 นะครับก็ปรับตามนี้นะครับแต่ว่าสูตรที่เราคำนวณมาก็สามารถที่จะบวกลบได้1นะครับแม่คลิปนี้นี่มันสุดยอดจริงๆโอเคผมงั้นเราลองเชื่อมดูเลยดีกว่าตามที่เราคำนวณมาตัว V เราจะปรับไปที่18นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนี่ส่วนตัว A หรือว่ากระแสนะครับผมให้ปรับไปที่59 60ประมาณนี้ที่เราคำนวณมานะตรงจุดนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมเรามองที่ตัวเลขก็พอก็จะได้ตามที่เราคำนวณมาเดี๋ยวเราลองเชื่อมดูนะครับนี่คือตามสูตรที่เราคำนวณนะครับจะเห็นว่าเม็ดมันจะออกมาเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆแบบนี้สันนิษฐานว่าตัว V น่าจะน้อยไปหน่อยนะครับตอนที่เราคำนวณผมบอกว่าเราสามารถที่จะบวกลบได้1นะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มไปที่19ดู 19.3 อ่ะเห็นไหมครับว่ามันจะดีขึ้นอย่างตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนตัวลูกบอลกลมๆเกาะอยู่บนเหล็กนะครับผมแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนบอลครึ่งวงกลมมาเกาะอยู่กับชิ้นงานนะครับก็คือลวดกับชิ้นงานจะละลายเข้ากันได้ดีกว่าคราวนี้เราจะไปเพิ่มตัวโวลต์นะครับผมแต่ว่าเราจะปรับตัวแอมป์ให้ลดลงนะครับเมื่อกี้บวกลบ1ได้นะครับ59 60ก็เหลือ50ได้นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวลองดูว่ามันจะดีขึ้นไหมผมมองว่า2แถวเนี้ยใกล้เคียงกันนะครับตัวแถวกลางเนี่ยเหมือนจะดีกว่าด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มโวลต์ไปอีกนะครับผมโอเคคราวนี้ผมก็จะเพิ่มโวลต์ไปที่20เลย 20.3 จากที่เราคำนวณได้ 18.3 นะเราเท่ากับเราเพิ่มมา2นะครับผมแต่ตัวแอมเนี่ยเราจะเอาที่ 5.0 เหมือนเดิมนะครับผมไปชุดนี้ได้แล้วนะครับผมก็คือปรับไปที่ 20.3 กับ50นะครับผมเนี่ยตรงนี้งั้นเดี๋ยวเราลองเชื่อมต่อเหล็กกันดูเลยดีกว่าเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมซึ่งผมก็คิดว่ามันยังไม่ละเอียดพอตามที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องทำการปรับไฟด้วยตัวเองเลยดีกว่านะครับโอเคครับผมทีนี้เราก็จะปรับไฟด้วยตัวเราเองเลยนะครับผมอันดับแรกผมก็จะปรับไปมั่วๆก่อนเลยนะครับแบบนี้ปรับไปมั่วๆเลยเพื่อไม่ให้มันอยู่ที่เดิมเดี๋ยวผมจะจำได้นะปิดตัวเลขไปเลยตรงไหนตัวเลขตรงนี้ไหมปิดไปแล้วนะครับผมก็จะไม่เห็นตัวเลขแล้วทีนี้เราก็จะมาปรับตามความรู้สึกของเราเลยนะครับว่าไฟประมาณไหนมันถึงจะเชื่อมได้ดีนะครับผมอันดับแรกเราได้ตู้เชื่อมมาใหม่ผมก็จะปรับไปที่สุดเลยมันมีปุ่มให้หมุนเท่าไหร่ก็หมุนให้สุดเลยนะครับผมปั๊บสุดแล้วนะครับผมแล้วเราก็ลองเชื่อมดูที่เห็นผมไม่ใส่หน้ากากเนี่ยเพราะว่าเวลาผมแต้มนะครับผมไม่ได้มองนะไอตัวหัวนอสเซิลเนี่ยมันบังไฟอยู่เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เข้าตาผมหรอกแล้วผมก็จะหลับตาด้วยเนี่ยไฟแรงจัดเลยแรงชนิดที่ว่ากระจายเลยแน่นอนนะครับไฟแรงแบบนี้มันจะละลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานได้ดีมากเห็นไหมครับผมมันจะออกแนวเป็นแบนแล้วก็หัวใหญ่ๆนะถ้าไฟเบาเป็นยังไงมาดูกันลดลงมาให้สุดเลยนะครับทั้ง2ปุ่มเลย
เอาไม่ได้คีบเฮ้ยเติมซะหน่อยวะสมองไม่แล่นเลยเนี่ยครับผมไฟไม่กระจายไปไหนเลยแล้วเสียงแบบแป๊บๆๆไฟแรงก็คือจะละลายแล้วก็แทบจะเป็นเนื้อเดียวกับชิ้นงานเลยส่วนไฟเบานะครับผมมันก็จะเป็นก้อนๆเหมือนลูกบอลมาเกาะชิ้นงานตรงนี้ทีนี้เราก็รู้แล้วว่าไฟแรงเป็นยังไงไฟเบาเป็นยังไงเราก็ค่อยๆไปปรับจูนเพื่อให้มันสัมพันธ์กันระหว่างชิ้นงานกับตัวกระแสไฟนะครับผมอ่ะลองปรับไปประมาณกลางที่สุดเลยเห็นจุดที่3มั้ยขวาสุดก็คือไฟกลางทุกอย่างกลางหมดเลยนะครับผมนี่ก็จะเริ่มใกล้โอเคละทีนี้เราก็รู้แล้วว่ากลางเบาแรงตู้เชื่อมตัวนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองปรับอีกนิดหน่อยนะครับผมเพิ่มตัวโวลต์ไปละกันเพิ่มตัวโวลต์ไปอีกปึ๊บเพิ่มโวลต์ไปก็ยังนี่เดี๋ยวเราปรับแอมป์ลดลงนิดนึงก็ยังไม่ได้เพิ่มโวลต์ไปอีกนิดนึงรวดแรงรวดเร็วไปถ้ารวดเร็วไปเราจะรู้สึกได้ว่าตัวลวดมันจะทิ่มชิ้นงานเสร็จแล้วมันยังไม่อาร์คมันก็จะถีบเอาหัวปืนถอยหลังมามันก็จะเหมือนกับว่าจะดันสตาร์ทมือนิดนึงนะครับผมพยายามทำให้มันสมูทที่สุดก็คือจิ้มไปแล้วก็ไม่มีแรงถีบกลับมาแล้วก็ฟังเสียงมันก็จะลูกไฟก็จะแตกแบบว่ากระจายแบบนิ่มนวล นะครับผมไม่โบ๊ะแล้วก็เสถียรก็คือไม่โบ๊ะโบ๊ะแล้วก็หยุดแล้วก็โบ๊ะโบ๊ะหยุดโบ๊ะโบ๊ะหยุดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับผมมันก็จะทุกอย่างมันจะดูสมูทไปหมดนะครับผมอันนี้ผมว่าได้แล้วใกล้เคียงละแถวล่างสุดเลยนะนี่เดี๋ยวเราลองไปเปิดสติกเกอร์ดูไหมว่าไฟที่ผมปรับจากความรู้สึกกับทฤษฎีอ่ะมันจะใกล้เคียงกันขนาดไหนนะครับผมไปแทนแทนเมื่อกี้เราปรับไปที่20กับ50ใช่ไหมประมาณนั้นโอ้โหนี่44 20ใกล้เคียงกันเลยเห็นนะทฤษฎีที่เราคำนวณได้ก็คือ 18.3 ใช่ไหมอันนี้ผม 19.3 กับที่เราคำนวณได้อันนี้มัน 5.9 นะครับผมอันนี้ผมปรับไปที่ 4.4 ก็โอเคนะครับผมถือว่าใกล้เคียงสมูทกว่านะครับผมก็เท่ากับว่าตัวทฤษฎีมันสามารถที่จะคำนวณให้ได้แต่ยังไม่แม่นยำพอเพราะว่าการทำงานจริงๆอะหน้างานมันมีหลากหลายชิ้นงานมันค่อนข้างหลากหลายรายละเอียดมันเยอะกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็มาปรับจูนเพิ่มอีกนิดหน่อยตามสูตรใช้ได้ไหมใช้ได้ครับผมแต่ว่าเราก็มาปรับจูนอีกนิดหน่อยเพราะว่าเครื่องแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันยิ่งเครื่องถูกนะครับผมปรับไปเถอะตัวเลขเวอร์วังอลังการแต่จริงๆแล้วอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็เดี๋ยวเราลองเชื่อมชิ้นงานจริงดูว่าเป็นยังไงนะครับผมมาอันนี้ที่คำนวณตามสูตรนะครับส่วนอันนี้ก็คำนวณจากความรู้สึกนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับผมใกล้เคียงกันแหละไม่ห่างกันมากเท่าไหร่อันนี้เป็นไฟเดิมตอนที่เราเชื่อมเหล็กบางนะครับพอมันเชื่อมเหล็กหนาปุ๊บลวดมันก็ไม่ค่อยละลายเท่าไหร่จะเห็นว่ามันก็ไม่ค่อยสวยนะครับผมร้อยนี้ผมปรับไฟขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมนี่มันก็ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่พอมาถึงอันนี้ก็ปรับเพิ่มไปอีกนะครับผมจะเห็นว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับไฟก็ละลายชิ้นงานได้ดีละลายลวดได้ดีนะครับแล้วก็ไม่แรงเกินไปไม่กินชิ้นงานไม่กัดชิ้นงานนะครับผมเนี่ยเห็นไหมไฟอันนี้อยู่ที่นี่ครับผม 21.1 กับ69.70ประมาณนี้นะครับเป็นไงครับผมก็ได้ความรู้กันไปนะครับสำหรับการปรับตู้เชื่อมมิกแบบนี้ในการเชื่อมทั้งเหล็กหนาเหล็กบางนะครับปรับตามทฤษฎีแล้วก็ปรับตามความรู้สึกนะครับแนะนำนะครับผมว่าถ้าใครได้ตู้เชื่อมมาใหม่ก็ให้มาปรับจูนแบบผมเนี่ยนะครับผมปรับไปที่แรงก่อนแล้วก็ลองเชื่อมดูแล้วก็ปรับไปที่เบาแล้วลองเชื่อมดูปรับไปตรงกลางแล้วลองเชื่อมดูเยอะๆนะครับจับจุดของตู้เชื่อมของเราให้ได้อย่าไปมองตัวเลขมันนะครับผมเพราะว่าตู้แต่ละตู้ตัวเลขมันจะไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มานะครับผมใครคอมเมนต์ถูกใจอาจจะได้ตู้นี้ไปใช้ฟรีๆก็ได้นะครับผมโอเคครับผมบ๊ายบาย